เออเป็ดตัวใหญ่จังอืมเอาไปเฮ็ดอย่างเป็ดเป็ดบอเอามาเห็นท่านหน่อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ก็มาพ่อกับอุปภพเพิ่นนะพี่น้องนะวันนี้ก็ได้เมนูเป็ดนะคะเมนูอาหารอีสานแซ่บๆพี่น้องวันนี้นะคะปู่อยากลาบเป็ดพี่น้องก็เลยได้เป็ดมานะคะเป็ดเป็นตัวเลยนะคะขั้นตอนแรกก่อนสิลาบสิหยังเด้อพี่น้องเด้อก็สิมาเฮาต้องแหล่เอาหนังมันไปทอดก่อนเด้อพี่น้องทอดกรอบๆนะคะตรงนี้เป็นหยังคือเหลือมันเป็นก่อนนะพี่น้องเป็ดตัวนี้บ่ได้ขายเองนะคะซื้อเข้ามาเขาขายให้อยู่ได้บ่แพงตัวจะบาทตัวนี้บ่ไปเบิ่งมองได้ก็มีแต่ตัวละ300กว่าเกือบ400ก็เลยลบไปลบมาลบมาอีกตลาดของอำเภอสว่างนี่ล่ะบัดนี้ไปเบิ่งอยู่ซิเมืองใหม่มองที่ทำงานก็มีแต่300เกือบ400มาฮอดก็ว่า215บาทโอ้ย200บ่ได้บ่ก็เลยว่า200ก็200เขาว่า200ก็เอาก็เลยว่าก็ได้200พี่น้องเป็ดตัวนี้ครับนี่200บาทนะคะไปกินหั่นแพงๆสิลาบเป็ดเนาะก็ต้องเอาเนื้อมันมาหั่นเนาะนี่ก็ผักต่างๆพี่น้องเบิ่งเอาเด้อว่ามีหยังนะคะมีต้นหอมชีหอมสะระแหน่นะคะหอมเป้นะคะพริกสดใบมะกรูดอันนี้ก็สิเป็นข่ากับตะไคร้สิต้มกระดูกมันนะคะเอ้ยกระดูกเป็ดกระดูกเป็ดค่ะอันนี้มีเครื่องปรุงก็มีเกลือนะคะมีข้าวคั่วเนาะมะนาวนะคะพริกป่นอันนี้จะเป็นหอมแดงนะคะผงชูรสแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็อันขวดเอามายังใบบักขวดเอามาหั่นใส่ซอยใส่แล้วก็เอามาอันนั้นนะเอามาทอดกินกับแล้วก็พริกแห้งก็อยู่ในกระปุกพุ่นล่ะก่อนสิเฮ็ดหยังก็ตามเนาะป้าอู่ก็สิลอกหนังก่อนไปทอดกับกรอบก่อนเนาะตอนทอดก็สิให้พุ่นละมือกล่องทอดพี่น้องเฮาก็ลอกเอาเนื้อมันนะคะลอกนะคะลอกลอกว่ามันลอกทงลอกเนี่ยลอกเนื้อมันออกนะคะแล้วก็ข้อกระดูกมันเนี่ยปลาอู่สิต้มแซ่บๆขูดฟักไว้เรียบร้อยละเบิ่งเอาอันนี้ก็สิต้มพี่น้องต้มนะคะต้มน้ำเดือดๆต้มโอ้ยแซ่บใส่ข้าใส่ตะไคร้ใบมะกรูดบ่ฮั่นลงแล้วก็อันนั้นก็บ่ฮั่นได้เอาใส่อยู่อันนี้ยังก็มะขามเปียกนะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะขามเปียกนะให้มันอันนี้ก่อนเดี๋ยวใส่ใบมะกรูดลงไปใส่พริกเผานะเออสิใส่อยู่พริกเผาก็ได้ให้มันแล้วก่อนใส่ใบมะกรูดนําเด้อมันสิได้หอมๆนะคะก่อนก็ไปหั่นหนังเป็ดนอกกับเนื้อเป็ดเพื่อที่จะลาบด้วยพี่น้องลาบแซ่บๆแซ่บเลาะเนื้อออกพี่น้องเลาะฮะเลาะเนื้อเอาเนื้อมันออกเด้อกระดูกมันไปต้มแต่ว่าก็เอาเนื้อติดไว้ในเด้อเด้อสิได้แห้งแต่กระดูกภาษีว่าเราอุดต้มกระดูกให้กินตัวนี่ภาษีว่าเนี่ยกระดูกมีหยังตัวนี้เนื้อเอาไปใส่เอามาลาบค่ะลาบเป็ดโต200นี่ก็เฮ็ดได้จานบักใหญ่พี่น้องทั้งลาบทั้งต้มนะคะคันเฮาไปซื้อกินอยู่น้ําหานเขา60บาท70บาท80บาทน้อยเดียวบ่ฮอดอิ่มท้องเฮาเนาะพี่น้องเนาะอันนี้สามารถเฮ็ดได้ทั้งลาบเกินว่าลาบขาวเนาะลาบสุกนะคะแล้วก็ลาบชมพู่ลาบชมพู่เป็นจังได๋ชมพู่ก็ใส่เลือดเห็นบ่เลือดมานี่นี่เลือดพี่น้องเลือดนะคะเลือดเดี๋ยวเฮาก็จะขั่นเลือดเฮาบ่ได้ใส่เลือดสดเด้พี่น้องเฮาก็ลวกในจักหน่อยนะคะเฮาก็มาขั่นใส่หนังนะพี่น้องเนาะเฮาก็มาหั่นนะคะหั่นใส่ลาบเป็ดแต่ว่าเราต้องเอาไปทอดก่อนนะพี่น้องเด้อลาบเป็ดก็สิยุ่งยากแน่จักหน่อยนะคะแต่ว่าได้กินแล้วมีแห้งเอ๊ะไม่พอแม่ได้กินแล้วแซ่บค่ะแซ่บมีแห้งสดหอนๆลงคอเราคือผู้เฒ่านี่แหละเนาะเฒ่าอยู่บ่
ได้แล้วตกมาปีนี้รู้สึกว่าจะว่างเริ่มสิเดาแต่ก่อนก็ว่าเจ้าของเป็นสาวอยู่ได้เดี๋ยวปูหั่นให้แล้วก่อนนะพี่น้องเด้อบัดนี้ก็มาหั่นเนื้อพี่น้องเพราะว่าเฮาต้องเอาเนื้อไปลวนนะคะหั่นบางๆแล้วพี่น้องเด้อสิลาบแซ่บๆเด้อบัดนี้ต้มก็แซ่บแซ่บปูไปซิ่มเบิ่งละแซ่บหลายแซ่บคักแซ่บแน่ย่านเบิดหมออยู่โดยส่วนใหญ่ล่ะเป็ดพุ่นบ่ค่อยเป็นพี่น้องมันหยุมันยากมันยากนํานะคะส่วนใหญ่ผู้ชายล่ะไปแซ่บแซ่บมาไม่ใส่มือปราบลาบเป็ดให้แม่งพี่น้องหั่นแล้วๆเดี๋ยวจะไปอันนี้โอ้ยยังเหลือไตอยู่พี่น้องไตหั่นแล้วนิ้วเขาเด้อยากกินลาบเป็ดซื้อมาโลดแล้วพี่น้องเดี๋ยวเขาจะเอาหนังไปล้วนได้ป่ะเนี่ยหนังเป็ดไปล้วนนะคะน้ำมันจากหนังเป็ดนี่แหละคนสิบออกมาเองนะคะแล้วก็ต้องทอดให้กรอบกรอบน้ำมันนะคะกับสิบซ้ำเป็นล้วนเป็ดนะคะเนาะจะได้กรอบนี่เราวางคือให้มันร่อให้มันกรอบพี่น้องปู่ก็จะไปหั่นผักนะคะรอเห็ดลาบเป็ดได้ป่ะเนี่ยใบมะกรูดนะคะใบใหญ่ใบหน่อยก็ตามนะคะแต่ว่าอันใบมะกรูดนี่อยู่ในสวนได้นี่มันยังบ่แก่เพราะว่าเพิ่นถือยางมา มันยังบ่แก่พี่น้องมันยังบ่แก่นะคะมันยังเป็นใบอ่อนๆอยู่นะคะคงหยอดใบไม้หอมๆอ่อนๆนะคะนิ่มหอมเปพี่น้องหอมเปบางคนบางจังหวัดอื่นหอมเปนะคะภาษากลางอื่นผักชีฝรั่งอันนี้ชีหอมนะคะกัดหั่นใส่เนาะบ่ต้องหั่นเบิดเพราะกูไปใส่ต้มมันนําคือขนาดสาระแหน่ก็หั่นนะคะเดี๋ยวจะมีส่วนหนึ่งเอาไว้โรยนะแล้วก็หั่นพี่น้องหั่นเสลับเป็ดนะคะต้นหอมหอมสดนะซอยทีซอยเล็กๆซอยยิกๆบะเมียนช่วยหน่อยๆเนาะมือกล่องจักผ้าว่าอย่างดอกซอยยิกๆพุ่นพริกกะซอยนะคะเพิ่มสีสันให้ลาบเป็ดหอมจังสิได้แซ่บๆยำไปก็อู้ยแซ่บมักเผ็ดก็ใส่หลายๆมักบ่เผ็ดก็อย่าใส่หลายลูกโดดก็เอาไปนําหัวหอมนะคะเอามาซอยนะคะเตรียมเครื่องแล้วอู้กระสิล้วนได้ป่ะเนี่ยล้วนหมูลาบเป็ดอยู่แต่ไปล้วนหมูหมายถึงจังใดเดี๋ยวมือไม้นะคะปู่สิเอาคลิปลงให้พี่น้องเบิ่งนะคะปู่ไปวัดสนินพระนางค่อยมาพี่น้องนะคะจะเป็นทีของเป็นวัดของหลวงปู่พรหมาคิมจาโรเนาะพี่น้องนะปู่กะ
ไปถ่ายมานะคะถ่ายคลิปมาแต่ว่ายังบ่ทันได้เอาลงเนาะพี่น้องเนาะดับเป็ดซะก่อนต้องคอยเบิ่งตามนะคะที่เนี่ยกะจะเอาเนื้อตัวนี้ๆๆๆสักกระทะก่อนกระทะนะคะกระทะมาแล้วสนับสนุนจากร่องเราซื้อยังมาเสียบุตรเราซื้อยากยากเนี่ยละปัญหาสิเอิญเราเถื่อรองวิทยาวุฒิวิทยาวุฒิกุระนามนะคะรองผู้กำกับสสพสว่างวิลาวงพันซื้อกระทะในไฮปะอุผ้าเพิ่นนะคะตั้งแต่ปะอุเฮ็ดคลิปใหม่ๆเพิ่นก็ซื้อกระทะไฮแล้วก็ซื้อตะลิ้วแหกอันนึงเอาไปเฮ็ดหากินแล้ววะใส่ยังบะนี่สนั่นตรงเป็ดแม่นี่เอออันนี้บ่ได้ใส่ผักแน่นี่ดออันนี้นี่พี่น้องทอดหนังเป็ดนะคะนี่กรอบนะคะฝีมือการทอดโดยมือกล่องนะคะเพิ่นมักทอดพี่น้องเพิ่นมักทอดหั่นทอดนี่ทอดแฮกับบ่เป็นแต่ว่าเพิ่นมักทอดเด้พี่น้องแต่ว่าทอดสะพานนี่บ่ฮู้นะคะทอดสะพานบ่เป็นทอดแฮบ่เป็นทอดได้อีกจะทอดใจเป็นทอดใจหรือทอดใจทอดใจทอดใจไก่ใจหมูใจเป็ดอะไรทอดได้ปะทอดชุบแป้งแห้งแซ่บว่าซะให้งงเลยเอ๊ะทอดใจหรือทอดใจเอ๊ะมันทอดสะพานบ่เป็นดอกพี่น้องเพราะว่าสะพานหมูเพิ่นถามอยู่3มื้อเพิ่นก็บ่วิดเอาลงเลยนะคะลงเลยเดี๋ยวปูไปยกหม้อต้มตั้งไฟให้เดือดๆก่อนพี่น้องสิได้เอาผักหอมนะคะใส่ลงไปหนังค่ะหนังใส่ลงไปนะคะผัดสิว่าปูเคยเฮ็ดมีน้ำเพราะว่าปูก็สิได้มีน้ำจ้ำเนาะพี่น้องเนาะใส่ยังบัดนี้อันข้าวคั่วอันข้าวคั่วคิดตึงดนพริกป่นนะคะพริกป่นคันไม่ทอดบ่ผิดก็แห้งสิแซ่บพี่น้องเกลือนะคะเกลือใส่ไปส่วนนึงเด้ออันนี้หอมแดงนะคะใส่ลงไปเลยพริกสามารถใส่ลงไปเลยนะคะรสชาติก็สิได้เข้ากันดีๆมะนาวนะคะมะนาวรับรองว่าแซ่บพี่น้องรองแซ่บอีหลีนี่ปูพาเพื่อนให้กับเขาแซ่บมีแต่ได้ไปเปิดห่านอยู่เปิดซะบ่ล่ะหือผู้ใดล่ะสิเฝ้าหายมื้อใดได้ง่ายกลับมาบ้านก่อนเด้อพี่น้องเด้อสิเปิดห่านอยู่น้ำปลาค่ะน้ำปลาหั่นใส่หยังบัดนี้พี่น้องซอยกันแหนมคนนะคะผัดเป็ดมันจะแซ่บขนาดนะคะอันใดบ่พอก็ใส่ตื้มลงไปอีกเราต้องหุ้มวังนะคะมันนี่หลับขาวเนาะบ่ทันได้หลับส้มผู้นะคะให้ได้ใส่ผักเด้ซิมก่อนมันแซ่บแท้โอ้ยพี่น้องมันขาดอยู่อย่างนึงก็สะพอปะอูมันคือเป็นแซ่บอยู่แต่ว่ามันหันเป็นเจลแล้วเนี่ยจักหน่อยจ่อยลอยอุ้ยไก่บักจ่อยลอยหอดไก่บักจ่อยลอยทันทีเลยเข้ามาจ่อยลอยแต่ว่าข้าวขัวพันพ่อนะคะเดี๋ยวข้าวขัวมาใส่อีกข้าวขัวหลายๆมันก็สิหอมพี่น้องข้าวขัวขัวไม่ไหม้หอมด้วยพี่น้องด้วยความเผ็ดยังบ่เผ็ดแห้งกันใส่อีกก็ได้บ่พริกแต่ว่าบ่ใส่ดอกเอาบ่พริกลูกโดดไปกินกับดีกว่าเนาะอันนี้น่าจะโอเคแล้วโอเคซิกาเรตตัวสิซิมได้ปะเนี่ยบ่ปูว่าแซ่บแล้วแต่ว่ามันก็ขาดความรสชาติกลมกล่อมของอูมามิไปน้อยนึงก็ใส่ผงชูรสไปรับรองแซ่บ
อืมคักเหลียวปะเนี่ยคักเหลียวลาเป็ดปูใส่ผักลงไปค่ะผักกระไรสนิทเหลือเกินสิบ่ใส่เบิดก็เสียดายเพราะฉะนั้นแซ่นเบิดนี่ล่ะอันนี้คือสูตรไม่ใส่กระเทียมน้ำกระเทียมดองด้วยพี่น้องด้วยบริษัทกระเทียมดองนะคะเพราะว่าบริษัทซื้อมานะคะสูตรใส่กระเทียมดองก็มีอีกสูตรหนึ่งนะคะสูตรสีอันแลบชมพูก็อีกแบบหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อลาเป็ดแซ่บๆนะคะสูตรปูเพลินนะคะเป็ดตัวหนึ่งนะคะก็แซ่บหลายนะคะได้จานบักใหญ่ตัวละ200ได้ถึงลาเป็ดต้มเป็ดพี่น้องกินได้เบิดเฮือนนะคะสมอยากเขาเอ่ยมาสมใจอยากกินลาเป็ดมาเนี่ยมือนั้น FC เพิ่นก็ถ้าไปกินข้าวพี่สำรองถ้าไปกินสั่งปลาอุกสั่งลาเป็ดนะคะแต่ว่ามันก็เนาะอื้อจะของเฮ็ดก็แซ่บตัวนี่เริ่มกระเทียมมันบ่พี่น้องเอ๋ยนะเริ่มนะคะกับแตงหนาเนี่ยจักหน่อยเนาะใส่ลงไปนะคะหักโรยหนาเนาะพี่น้องปึ๊บปึ๊บสองตุ่นก็พอละละสี่หกนี่กินกระเป็ดด้วยพี่น้องด้วยกับกระเทียมนะคะกระเทียมบำรุงหัวใจนะคะบำรุงหัวใจให้แข็งแรงนะคะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะเสร็จแล้วพี่น้องนะคะลาบเป็ดนะคะสูตรปูผะเพลินนะคะพี่น้องเบื้องหน้าตากระแสบสีสันกระเป็นตะกินรสชาติแห้งแสบพี่น้องนะคะจานใหญ่ๆนะคะเป็ดโตนึงนะคะอันนี้คือลาบด้วยอันนี้คือลาบเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งต้มก่อนนะคะมาเบิ่งต้มอันนี้อันนี้ก็คือต้มบัดนี้ต้มเป็ดนะคะต้มเป็ดนี่หัวนําเด้หัวนี่ว่ามันหยังดอกจริงๆเขาเอาไปปิ้งนะคะหัวทาบีนี่ก็ต้มเป็ดกับเป็ดแซ่บพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาชมแล้วเด้อพี่น้องได้ช่องปูผะเพลินนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของปูอูนะคะแล้วก็จะได้บ่พลาดชมคลิปใหม่ๆของปูอูนะคะแล้วก็ทักทายกันได้ที่เพจปูอูผะเพลินเด้อพี่น้องเด้อพอกันไหมคลิปหน้านะคะสำหรับมื้อนี้ไปก่อนพี่น้องไปกินแนวแซ่บๆก่อนเด้อพี่น้องเด้อกับข้าวสวยห่อนๆนะคะตอนแรกปู่กินข้าวสวยเด้อจะได้หุ่นดีแบบนี้ค่ะหุ่นดีแบบนี้จะกินข้าวเหนียวหลายมันสิเป็นโรคเบาหวานเนี่ยมันแรงนะคะพอกันไหมคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ